มีหนุ่มคนหนึ่งที่ชอบทฤษฎีสมคบคิดมากแต่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาได้ไปหาเรื่องสาวสายมูทำให้ทั้งคู่พากันไปล่าท้าผีท้าเอเลี่ยนโดยไอ้หนุ่มต้องไปที่อุโมงค์เฮียนส่วนหญิงมูต้องไปตึกร้างเอเลี่ยนชุมพอไปถึงที่หมายทั้งคู่ก็ซวยแบบใส่ไข่สาวมูโดนเอเลี่ยนลักพาตัวขึ้นยานเพื่อเอาไปเป็นแม่พันส่วนไอ้บ่าวก็โดนยายสปีดขอดูดสิ่งที่คุณได้ฟังถ้าผมไม่ได้บอกอะไรคุณเลยคุณก็คงคิดแล้วล่ะว่ามึงพูดอะไรวะแต่เชื่อผมเถอะว่าสิ่งที่ผมเล่ามาคือครึ่งตอนแรกของมังงะและอนิเมะดันดาดันมังงะรายสัปดาห์จากสำนักพิมพ์โชเนนจัมพ์พลัสแต่งโดยยูกินบุทัตสึอดีตผู้ช่วยของทัสกิฟูจิโมโตะผู้แต่งเชนซอแมนและยูจิคาคุผู้แต่งสุขาวดีอเวจีก่อนที่ทัตสึจะประสบความสำเร็จกับดันดาดันเขาได้เขียนมังงะเรื่องยาวมาก่อน2เรื่องเรื่องแรกคือเซคิโนโรคุโกเรื่องราวของฮิกิโคโมริที่จับพลัดจับผูต้องมาช่วยโลกเพราะพี่ชายอัจฉริยะของเขาได้สร้างหุ่นยนต์พิเศษที่มีเฉพาะเขาเท่านั้นที่ใช้ได้และเรื่องที่2คือ Fireball มังงะแนวกีฬาที่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรที่รู้มีแค่มีไอ้หนุ่ม2คนนี้เอาหัวชนกันทั้ง2เรื่องนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ 1. ทั้งคู่ถูกตัดจบไปโดย Fireball เขียนไปได้5เล่มและ Sekino Rokugo เขียนไปได้เพียงแค่2เล่มเท่านั้น 2. ทั้ง2เรื่องเขียนในนิตยสารโชเนนแมกกาซีนรายเดือนของสำนักพิมพ์โคนันชะก่อนที่เขาจะไปทำงานที่ชูเอชะในช่วงทำงานกับชูเอชะทัสสึได้เขียนผลงานวันช็อต2เรื่องในช่วงแรกเรื่องแรกคือ Love Cultivation Method เรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มนักปลูกเห็ดและแฟนสาวที่ไม่เข้าใจในตัวเขาเรื่องที่2คือ Kamisama no Irumachi ซึ่งเหมือนกับ Fireball เลยคือผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนอกจากรูปเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้หลัง2เรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ลง Jump Square Crown นิตยสารรายเดือนที่รวมเรื่องสั้นของนักเขียนหน้าใหม่มาลงเขาก็ได้ถูกส่งต่อให้ไปทำงานในเครือ Shonen Jump Plus โดยงานที่ได้คือการเป็นผู้ช่วยให้นักเขียนหน้าใหม่ทัตสึกิฟูจิโมโตะได้วาดผลงานเรื่อง Fire Punch ในปีคศ2016ซึ่งต่อมาตัวเขาก็ได้ไปเป็นผู้ช่วยให้กับยูจิคาคุหนึ่งในเพื่อนผู้ช่วยโปรเจกต์ Fire Punch ด้วยกันโดยเรื่องที่เขียนคือสุขาวดี AVG ในปี2018เมื่อสุขาวดี AVG ได้จบลงเขาได้ถูกเสนอให้เขียนเรื่องยาวของตัวเองอีกครั้งผมคิดว่าทุกคนก็คงรู้แล้วล่ะว่าเรื่องยาวที่ว่าคืออะไรและชีวิตหลังจากนั้นของเขาเป็นยังไงต่อถ้าให้เล่าดันดันแบบจริงจังแล้วก็เรื่องราวจะเกี่ยวกับตัวเอก2คนทาคาคุระเคนเด็กเนิร์ดมอปลายผู้ชื่นชอบเรื่องลี้ลับโดยเฉพาะพวกเอเลี่ยนทั้งหลายเป็นพิเศษเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกและสัตว์ประหลาดมีจริงแต่ถ้าเป็นพวกพูดผีแล้วก็ไม่มีทางซะละในขณะที่เขากำลังโดนพวกอันธพาลแกล้งในห้องเรียนเขาก็ได้อายาเซโมโมะสาวแก้วผู้ชื่นชอบเรื่องไสยศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจช่วยไว้เพื่อรักษามิตรภาพที่พร้อมเบ่งบานนี้เคนจึงได้ทำในสิ่งที่เด็กหนุ่มมอปลายทั่วไปทำกันเขาได้ไปหาเรื่องเธอที่ฮอลล์ทางเดินพร้อมบอกไปว่าผีน่ะมีจริงซะที่ไหนซึ่งนั่นทำให้โมโมะโกรธมากสำหรับตัวเธอผีน่ะมีจริงแน่แต่พวกเอเลี่ยนน่ะไร้สาระทั้งเพเพื่อไม่ให้การทะเลาะติงตองนี้บานปลายทั้งคู่จึงได้ยุติมันลงด้วยชาเลนจ์ระหว่างกันเคนจะต้องเข้าไปในอุโมงค์หลอนที่ว่ากันว่าที่แห่งนี้มีผีร้ายสุดน่ากลัวสถิตอยู่ส่วนโมโมะจะต้องไปเดินสำรวจในตึกร้างที่มีข่าวหรือว่าเป็นแหล่งลักพาตัวของเอเลี่ยนความเชื่อของใครที่ถูกพิสูจน์ว่าไม่เป็นจริงคนคนนั้นจะต้องเป็นเบให้ผู้ชนะตลอดชีวิตแต่ใครจะไปรู้ว่าทั้งผีและเอเลี่ยนน่ะดันมีจริงซะได้โมโมะได้ถูกลักพาตัวไปโดยเอเลี่ยนเซอร์โบเอเลี่ยนเพศผู้ล้วนที่ขยายประชากรผ่านการโคลนทำให้ไม่มีวิวัฒนาการทั้งร่างกายและอารมณ์พวกมันจึงได้ลักพาตัวมนุษย์เพื่อที่จะขโมยกล้วยมาศึกษาหรือถ้าให้ดียิ่งกว่าคือการนำมนุษย์เพศเมียมาเป็นแม่พันธุ์ของพวกมันซะเลยส่วนเคนก็ซวยพอกันเพราะเขาได้หลงเข้าไปในอาณาเขตของคุณยายเทอร์โบผีเจ้าถิ่นที่มีความเร็วสูงมากและใครก็ตามที่ตกเป็นเป้าหมายของนางคนคนนั้นจะโดนยายแกดูดไอ้จ้อนคุณไม่ได้ฟังผิดไปหรอกครับเหยื่อจะถูกยายเทอร์โบมกแต่อย่างน้อยเหยื่อก็สามารถดูดนมของยายเป็นการแลกเปลี่ยนได้นะและเหมือนดังเช่นผู้ใช้สแตนมักดึงดูดผู้ใช้สแตนด้วยกันเรื่องไสยศาสตร์มักดึงดูดสิ่งลี้ลับเข้าด้วยกันเช่นเดียวกันเคนที่ขณะนี้ถูกยายเทอร์โบเข้าสิงก็ได้เดินทางเข้าสู่ยานของพวกเซอร์โปผ่านมือถือของโมโมะและได้ทำการอาละวาดครั้งใหญ่บนยานส่วนโมโมะที่ถูกพวกเซอร์โปใช้พลังจิตกดสมองก็ได้ตื่นขึ้นพร้อมพลังจิตที่รุนแรงยิ่งกว่าเธอได้ใช้พลังใหม่ที่ได้ก่อความวุ่นวายพอๆกันทำให้ทั้งคู่รอดออกมาจากเงื้อมือของภัยร้ายนี้แม้วิกฤตจะผ่านพ้นไปแต่เคนก็ยังถูกยายเทอร์โบสาบอยู่แถมไอ้จ้อนทั้งพวงก็ถูกยายแกเอาไปเก็บไว้เป็นตัวประกันอีกพวกเซอร์โปเองก็ใช่ว่าจะยอมแพ้ง่ายๆพวกมันยังรอวันมาล้างแค้นหนุ่มสาวคู่นี้เช่นกันแม้ในอนาคตจะมีแต่เรื่องน่าปวดหัวแต่มันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเพราะระยะห่างของทั้งสองคนมันค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วเนี่ยสิแถมนับวันความรู้สึกดีๆระหว่างกันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย
นี่คือเรื่องราวโดยย่อในตอนที่1ของดันดาดันแต่ผมก็บอกได้เลยว่าเรื่องที่ผมเกริ่นมาในตอนท้ายน่ะลืมมันไปให้หมดดีกว่าเพราะในตอนต่อๆไปสิ่งที่เกริ่นไว้หลายเรื่องมันก็ถูกคลี่คลายอย่างไวเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นการโดนยายเทอร์โบสาปที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นพรรคพวกแถมยังย้ายร่างมาอยู่ในหุ่นแม้กวักอีกหรือพวกเซอร์โปเองก็ได้ถูกซัดซะจังหนับจนกลายเป็นตัวโจ๊กในตอนหลังๆซะงั้นเรียกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรตายตัวสักอย่างนอกจากพล็อตที่แหวกแนวไม่ตามใครแล้วดันดาดันยังเป็นเรื่องที่ท้ายผมมาจำแนกจริงๆว่ามันเป็นช่องอะไรผมก็คงต้องยุ่มหัวเอดิเตอร์และคิวซีของผมแล้วล่ะเพราะมันอธิบายยากจริงๆถ้าให้พูดรวมๆตามสไตล์ผมแล้วก็มันคือแนวโรแมนซ์แอคชั่นที่มีฉากน่ากลัวและตลกนิดหน่อยละมั้งเพราะในเรื่องนอกจากเราจะต้องมาดูการต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วเรายังได้เห็นการเติบโตในความสัมพันธ์ของตัวละครหลักด้วยเคนที่โดดเดี่ยวมาตลอดต้องมาเรียนรู้เรื่องการเข้าหาสังคมใหม่ตั้งแต่แรกพร้อมนั่งพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะปกป้องเพื่อนของเขาให้ได้ทางด้านโมโมก็ต้องมาทำความเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของเธอเพราะไอ้สิ่งที่อยู่ในอกน่ะมันมีแต่จะเต้นแรงขึ้นทุกๆครั้งที่เธออยู่ใกล้เคนส่วนความน่ากลัวคุณดูฉากนี้เองละกันเรื่องลายเส้นเองก็เรียกได้เลยว่ามีเอกลักษณ์และสวยมากโดยปกติแล้วสไตล์งานภาพในมังงะจะมีอยู่2สไตล์หลักๆนั่นคือ realistic และ stylized ถ้าเป็นแนว realistic ให้คนนึกถึงงานภาพที่มีดีเทลแน่นๆตัวละครหน้าตาและรูปร่างสมจริงแม้ในเรื่องจะเป็นช่องแฟนตาซีแต่ดีไซน์ภายในต้องจับต้องได้ตัวอย่างเด่นๆก็เช่น Berserk Claymore และก้นหอยมรณะสำหรับแนว stylized จะมีความคมชัดของลายเส้นเป็นจุดดึงดูดตัวละครแต่ละตัวต้องมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดด้วยเหตุนี้ลายเส้นของนักวาดสาย stylized จึงมีความยูนิคเฉพาะตัวแต่ละคนเรียกได้เลยว่าถ้าหมอนี่ตัดสินใจไปวาดเรื่องใหม่โดยใช้นามปากกาอื่นผู้อ่านก็ยังจำลายเส้นนั้นได้อยู่ดีตัวอย่างที่เห็นชัดๆคือกาชิยาคุตะโซวีเตอร์และแลนด์ออฟลัสตัสซึ่งนักวาดแต่ละคนเองก็ใช่ว่าจะวาดแนวใดแนวหนึ่งอย่างสุดโต่งเลยนะอะยกเว้นชินิจิซากาโมโตะและเทสึกะโอซามุละกันแต่ละคนจะอยู่ในเรนจ์ระหว่างกลางนี่แหละแค่บางคนอัดเอ็นไปทางเรียลลิสติกมากกว่าและบางคนอัดไปเชิงสไตลไลซ์มากกว่าสำหรับทัตสึลายเส้นของเขาค่อนข้างที่จะหนักไปทางสไตล์ไลซ์ซึ่งเราจะเห็นได้จากตัวละครแต่ละตัวที่มีการแสดงสีหน้าที่โอเวอร์หรือมูฟเมนต์ต่างๆที่มีความไดนามิกมากกว่าสมจริงลองดูท่าวิ่งของเคนซะก่อนสิมีใครที่วิ่งอย่างนี้จริงๆบนโลกบ้างแต่ในความสไตล์ไลซ์มันจะมีดีเทลยิบย่อยที่ถูกใส่มาอย่างละเอียดทำให้เกิดคอนทราสต์ระหว่างกันกลายเป็นการไฮไลท์ให้สิ่งที่ทัตสึต้องการจะเสนอเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็ได้ใช้เทคนิคนี้ดึงอารมณ์ผู้อ่านให้คล้อยตามไปกับการเล่าเรื่องของเขาในตอนที่33เคนและเพื่อนสมัยเด็กของโมโมชื่อจิจิได้เล่นไร้สาระกันนอกบ้านจนกระทั่งทั้งคู่ได้สังเกตเห็นว่าที่กำแพงบ้านของจิจิมันเหมือนมีการสร้างต่อเติมขึ้นมาแต่มันน่าแปลกที่เจ้าของบ้านอย่างจิจิยืนกรานว่าตรงจุดนั้นมันไม่มีทางเข้าไปแน่ๆเพื่อให้ไขข้อสงสัยจิจิจึงได้หยิบค้อนปอนขึ้นมาแล้วฟาดลงบนกำแพงนั้นในช่วงแรกเราจะเห็นว่าแม้รูปวาดในแต่ละกรอบจะสวยงามคมชัดแต่ไม่มีรูปไหนเลยที่ลงดีเทลไว้เกินพอดีมันยังมีความสะอาดตาอ่านง่ายแต่เมื่อจีจิได้ทำการทุบกำแพงลงทัสึก็ได้ทำการบิวอัพผู้อ่าน3ช่องเป็นรูปจีจิและเคนมองหน้ากันอย่างกังวลก่อนที่จะมองลึกเข้าไปในรอยแผลนั้นเพื่อเฉลยให้เห็นห้องปริศนาที่ถูกปกคลุมไปด้วยยันคุ้มภัยซึ่งถูกวาดด้วยความละเอียดสูงสุดระดับที่ว่าแม้กระทั่งยัน1ใบยังมีการลงแสงเงาพร้อมด้วยอักขระสลักบนยันใบนั้นซึ่งในอนิเมะแม้ทีมไซแอนซารุจะไม่สามารถเล่นกับดีเทลที่ถูกเปลี่ยนไปมาได้เหมือนกับที่ทัสึทำแต่ตัวอนิเมะก็ถูกแทนที่ด้วยการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลบ้าคลั่งพร้อมทั้งสีสันที่จัดจ้านทำให้ดันดาดันดูแตกต่างจากเมะที่มาฉายร่วมกันในซีซั่นนี้แทบจะทุกเรื่องอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้มันไม่ใช่พล็อตที่แปลกหรืองานภาพสวยๆหรอกนะสิ่งที่ผมชอบคือปัญหาสังคมจริงๆที่ทัสึได้ใส่ไว้ภายในเลเยอร์ของความตลกการต่อสู้และโรแมนซ์ในตอนที่16เคนและโมโมต้องไปสู้กับวิญญาณที่ลักพาตัวเพื่อนร่วมชั้นของเธอชิราโทริไอระแม้ทั้งคู่จะสามารถเอาชนะวิญญาณตนนั้นได้แต่ไอระก็ได้จากไปแล้วสิ่งเดียวที่สามารถทำให้เธอฟื้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งคือออร่าพลังวิญญาณที่เป็นเสมือนแบตเตอรี่ให้ร่างกายเราได้ใช้ชีวิตดำรงต่อไปในขณะที่ทั้งคู่กำลังลำบากใจว่าจะไปหาออร่าที่ว่าจากไหนดีวิญญาณที่พ่ายแพ้ตนนั้นก็ได้อาสาที่จะสละออร่าของนางเธอคือวิญญาณของหญิงสาวที่เป็นหนี้นอกระบบเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับลูกสาวอันเป็นที่รักได้เธอจึงทำงานหลายอย่างเพื่อประคองตัวนี่ยังรวมถึงการขายบริการด้วยแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่เด็กคนนี้ก็ทำให้ชีวิตที่โหดร้ายดูน่าอยู่มากขึ้นไม่มากก็น้อยทุกๆวันที่เธอเดินกลับมาจากงานเธอมักจะเห็นเสื้อเดรสสดสวยชุดหนึ่งแม้จะต้องเก็บเงินจำนวนมากแต่เธอก็มั่นใจว่ามันจะเป็นของขวัญที่ลูกของเธอต้องชอบแน่ๆมันน่าเสียดายนะที่ความสุขเล็กๆนี้มันอยู่ได้ไม่นานหรอกในวันนั้นเจ้าหนี้ได้มาตามทวงเงินเธอถึงที่ห้องเธอได้แต่วิ่งวิ่ง
วิ่งตามพวกมันไปเพื่อไปเอาลูกของเธอคืนแต่แรงคนจะไปตามรถได้ยังไงกันในวันสุดท้ายของชีวิตเธอได้ไปยืนอยู่บนดาดฟ้าอพาร์ตเมนต์การเต้นบัลเล่ที่เธอได้สอนให้ลูกมันเป็นบทส่งท้ายชีวิตก่อนที่ร่างกายจะโบยบินไปบนหน้าผาอากาศโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับวิญญาณตนนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าการโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวหรือการโดนผีมาดูดขุนซะอีกมันน่ากลัวพอลึกๆแล้วคุณเองก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆความยากจนการใช้อำนาจเหนือกฎหมายการฆาตกรรมสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่ในชีวิตเรามาตั้งแต่วันที่พวกเราลืมตาดูโลกแล้วแม้ในขณะนี้เราจะอยู่อย่างปลอดภัยอาศัยในเซฟโซนที่เรียกว่าบ้านแต่อะไรจะเป็นการการันตีล่ะว่าเกราะกำบังนี้มันจะคุ้มครองคุณได้ตลอดไปดันดาดันเป็นมังงะที่กล้าในหลายๆเรื่องกล้าที่จะเล่าเรื่องแหวกขนบธรรมเนียมเดิมๆกล้าที่จะทดลองทั้งในเรื่องงานภาพและงานเขียนและกล้าที่จะพูดความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากนึกถึงความกล้าที่เกิดขึ้นนี้นอกจากตัวทัสเซอร์เองแล้วผมคงต้องพูดถึงบก.ของชูเนียนจัมพ์พลัสด้วยคนๆนั้นคือชิเฮรินเขาเป็นบก.ให้กับฟูจิโมโตะเอนโดและทัสเซอร์โดยเจ้าตัวเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ทัสึสามารถเขียนดันดันออกมาได้ในช่วงที่ยูกิโนบุได้รับเลือกให้วาดเรื่องยาวแม้ตัวเขาจะตื่นเต้นกับมันแต่ความผิดหวังจากงานเก่าๆมังงะที่เขียนได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องจบลงมังงะที่แม้จะประสบความสำเร็จอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถจบได้อย่างที่เขาต้องการแผลเก่ามันทำให้เขากลัวว่าจะไม่สามารถเล่าเรื่องได้ตลอดรอดฟังกลัวว่าแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้ผู้คนมาอ่านเรื่องของเขาได้และกลัวว่าความผิดพลาดจะทำให้เพื่อนและคนที่รักผิดหวังในตัวเขาสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาลืมไปเลยว่าตัวเองต้องวาดมังงะยังไงเนื้อเรื่องแบบไหนที่คนถึงจะบอกว่าดีไม่สิเนื้อเรื่องน่ะมันเขียนยังไงนะลินที่ได้เห็นความพยายามของทัสึมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ทัสึมาเข้าชเวชะเขาก็ได้เห็นชายคนนี้ผลักดันตัวเองเป็นเวลาหลายปีทั้งเรื่องสั้นหลายเรื่องที่ส่งเข้ามาประกวดตลอดหรือการพยายามอย่างสุดความสามารถแม้ว่าตัวเองจะเป็นแค่ผู้ช่วยมันทำให้ผู้ดูแลอย่างเขาต้องการจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่แนะนำไปจะทำให้เรื่องยาวของทัสึประสบความสำเร็จไหมแต่มันก็ดีกว่าการต้องมาเห็นคนที่เป็นทั้งเพื่อนและคู่หูต้องมาตกม้าตายทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งที่เขาบอกทัสึจนถึงตอนนี้มันยังเป็นคำแนะนำที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีทัสึก็ยังนำไปใช้จนถึงปัจจุบันเนื้อเรื่องน่ะไม่ต้องไปสนมันหรอกอยากจะวาดอะไรก็วาดมันไปเถอะจะไร้สาระแค่ไหนบ้าบอเท่าไหร่มันก็ไม่มีใครสนหรอกถ้ามันสนุกน่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ผ่านประสบการณ์มากขึ้นอิสระก็ถูกลดทอนลงไม่ว่าจะความรับผิดชอบจากงานที่นับวันก็ยิ่งมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆหัวโขนที่ตัวเองต้องใส่ต่อคนรอบข้างหรือสังคมที่ค่อยๆตีกรอบชีวิตของเราให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ความไร้กฎเกณฑ์กลายเป็นสิ่งประหลาดที่ชวนนึกถึงนะทั้งๆที่ในวัยเด็กพวกเราก็มีความสุขโดยไม่สนกรอบที่ถูกตีขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั้นแท้ๆนะในตอนที่ผมอายุราวๆ6ขวบผมเคยเป็นเด็กที่ชอบสไปเดอร์แมนมากๆผมมักจะวาดตัวละครนี้ทุกวันโดยที่ตัวรูปที่วาดเองก็ไม่สวยเลยสักนิดไม่มีการวาดโครงสร้างมนุษย์ไม่มีการลงแสงสีและเงาที่น่าขำยิ่งกว่าคือกล้ามของสไปดี้มันคือเลข8ดีๆนี่เองแม้ว่าในตอนนั้นจะมีคนหัวเราะเยาะรูปวาดของผมพ่อผมนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เคยเอาการโดนหยอกล้อมาทำให้ผมหยุดวาดสไปดี้แขนเลข8เลยสักนิดก็ในตอนนั้นผมชอบสไปเดอร์แมนมากๆนี่นาในสังคมผู้ใหญ่การตีเส้นแบ่งระหว่างกรอบค่านิยมและอิสรภาพมันเริ่มเลือนลางลงถ้าเราดำรงชีวิตโดยใช้เส้นที่ตีไว้เป็นไกด์นำทางชีวิตแม้จะเป็นแบบแผนและเข้าใจง่ายแต่มันก็ปิดกั้นให้ตัวเรามองโลกไปในทางเดียวหยุดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้รอบตัวแต่ในขณะเดียวกันการใช้ชีวิตที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนสายตาใครแม้จะไร้ซึ่งความกังวลใดๆแต่ชีวิตก็ดูเลื่อนลอยไร้จุดหมายซ้ำยังอาจสร้างปัญหาเป็นภาระให้กับคนที่รักได้การเลือกที่จะเดินไปเส้นทางใดทางหนึ่งอย่างเดียวจึงไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องแต่การใช้ชีวิตในรูปแบบแผนของตัวเองโดยไม่แคร์ว่าไอ้แผนนี้จะถูกต้องตามกรอบที่ผู้คนได้ตีไว้หรือเปล่านั่นแหละคืออิสระที่แท้จริงเหมือนกับมังงะเรื่องนี้ที่แม้จะมีไดอะล็อกแปลกๆมากมายแต่เนื้อเรื่องก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่ผู้แต่งต้องการเขียนจริงๆมีพล็อตที่ปูไว้เป็นแนวทางชัดเจนแต่ก็เหลือช่องว่างเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางนั้นไปตามโอกาสหรือแม้จะเน้นการต่อสู้หลุดโลกเร้าใจแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงรสชาติของชีวิตที่เก็บซ่อนไว้ในหนังสือสิ่งเหล่านี้แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องดูหรือไม่ก็อ่านดันดาดัน